สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันนี้เอาใจซูเปอร์ฮีโร่กันบ้างนะครับนะหลังจากวันก่อนเนี่ยผมรีวิวเจ้าเดดพูลไปแล้วนะจาก DC Comics นะครับเอ้ยไม่ใช่จาก Marvel เดดพูลอยู่ Marvel นะวันนี้จะมารีวิวของค่าย DC Comics กันบ้างนะครับแต่เป็นงานดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับของอาจารย์คัตสึยะโนมูระนะครับก็คงเป็นชาวแอฟริกันมั้งทุยชาวญี่ปุ่นนะครับเทสึยะนะครับโนมูระก็เป็นงาน Variant Play Art Sky นะครับจากค่าย Square Enix นะครับ DC Comics ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะอลังการแล้วก็สวยที่สุดสำหรับผมนะของ Play Art Sky นะครับตัวนี้ผมได้มาจากพี่ท่านหนึ่งที่เราซื้อขายกันมานานครับก็คือช่อง Toy Trick นะครับฝากกดติดตามพี่เขาด้วยนะช่อง Toy Trick นะครับก็รีวิวพี่รูปภาพหรือการนำเสนอภาพสวยมากช่อง Toy Trick นะครับก็เป็นอาจารย์ YouTube ของผมอีกคนนึงนะครับอ่ะมาดูกล่องกันผมเอาตัวโปรดักต์ตัวฟิกเนี่ยออกมาแล้วนะครับเนื่องจากกล่องมันใหญ่แล้วก็มันนานแล้วกล่องมันเริ่มเปื่อยแล้วก็เก่านะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็น DC Comics นะครับ Variant Play Art Kai นะด้านหลังก็จะมีรูปนะครับเป็นการดีไซน์ขึ้นมาใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะนำเสนอเป็นลักษณะแบทแมนเวอร์ชั่นไหนนะครับก็เป็นแบทแมนที่ดูขึงขังเลยนะเดี๋ยวมาเจอตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับก่อนเจอตัวจริงให้ดูนี่ของ Square Enix นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับลองสต็อปอ่านกันดูผมรีวิวคร่าวๆประมาณนี้ก็จะบอกว่านัมเบอร์1แบทแมนนะครับฮีโร่จากเมืองก็อตแฮมซิตี้เดี๋ยวเรามาดูตัวงานกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรำพบทไป2นาทีมาเจอตัวจริงพี่เขาเลยดีกว่านะครับก็เป็นรูปลักษณ์ของ PS Kai ที่ออกแบบมานะครับอาจารย์ทัศยาออกแบบมาผมขอวัดส่วนสูงก่อนนะครับถ้ารวมเขานะประมาณ29ซมนะครับถือว่าสูงพอสมควรนะจุดขยับ PS Kai เดี๋ยวผมจะรีวิวแต่ผมขอมาให้ดูนะครับของที่เราจะได้นะมือตรงนี้เป็นลักษณะมือแบของที่จะได้มาก็จะเป็นมือกำนะครับมือกำมาอีก1คู่นะแล้วก็ให้ดูตรงนี้เลยดีกว่านี่นะครับจะมีวิงนะร่างผมเรียกว่าเป็นร่างเดมอนนะครับมันจะมีโหมดแปลงร่างเป็นปีศาจนั่นเองนะผมคิดว่ามันเหมือนปีศาจนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันก่อนเลยดีกว่านะครับขยับเข้ามาใกล้ๆก่อนให้ดูดีเทลนะครับหน้าตาของแบทแมนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนผมคิดว่ามันก็เท่นะมันก็เป็นฮีโร่ที่เขาออกแบบได้เท่นะครับอาจารย์ทัศยาออกแบบมาก็คือดวงตานี่จะเป็นสีแดงนะครับนะสีแดงแล้วก็เขาเนี่ยสูงมากเป็นลักษณะเหมือนตัว V ขอซูมให้ไปดูใกล้ๆเขาเป็นเหมือนตัว V นะครับการหมุนเนี่ยก็หมุนหักได้ขนาดนี้เลยทั้งสองข้างนะครับประมาณนี้ส่วนคอเนี่ยก็โยกลักษณะเนี่ยก้มจะได้เต็มที่ประมาณนี้อยู่ด้านข้างนะครับจะได้เต็มที่ประมาณนี้นะการก้มก็เท่พอสมควรนะครับตัวนี้ร่างกายบึกบึนดูสูงใหญ่เลยนะกล้ามไตสิบไบเซปเนี่ยเห็นชัดเลยนะให้ดูครึ่งตัวก่อนนะครับอันนี้ผมวางไว้บนฐานนะฐานเขาไม่ได้แถมมาให้ฐานเพสคายนะถ้าใครเห็นจะเป็นฐานสีขาวๆงอกๆแง๊กๆหน่อยนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะผมก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเดี๋ยวดึงออกมาจากฐานกันเลยดีกว่าให้ดูจุดขยับอย่างเต็มที่เลยผมขอซูมออกนิดนึงนะครับจุดขยับของพี่เขาเนี่ยก็จะมีส่วนที่ผมรีวิวก็คือหัวนะหัวไปแล้วดูสังเกตว่าสีมันจะเหมือนดำเมทัลลิกนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้แบทแมนตรงนี้นะครับนี่ดูกล้ามซิกแพคอันนี้เป็นซิกแพคจริงๆเลยนะนะครับกล้ามช่วงแขนเขาทำออกแบบมาได้ดีนะครับนี่ลักษณะมือจุดขยับตรงหัวไหล่ก่อนนี่นะครับมันจะเป็นบอลจอยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะกางแขนได้ประมาณนี้นะครับข้อมือบิดได้ถึงขนาดนี้เลยนี่นะครับให้ดูข้อมือแขนตรงนี้หมุนได้นะครับจากจอยตรงนี้หมุนได้360องศาตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องจุดขยับนะครับ
ส่วนตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนเป็นยางนะครับยางเพื่อเวลาเราจะจัดท่ามันจะได้สวยกว่าเดิมมันจะจัดได้เยอะนี่นะครับมือสามารถยกได้ประมาณนี้เลยนะฮะทั้งสองข้างนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนตรงมือนะครับอันนี้ผมจะรีวิวร่างธรรมดาก่อนที่จะเป็นหมวดแปลงร่างเป็นเดมอนนะตรงท้องนะครับบิดได้ประมาณนี้เลยนี่นะครับสามารถบิดได้360องศาครับเนี่ยเห็นไหมบิดได้360องศานะมันหมุนได้เลยอ่ะมันหมุนได้เลยนะครับเราสามารถโยกโค้งหรือว่าเอียงขนาดนี้ได้เลยนะครับนี่นะเปิดไฟช่วยนิดนึงส่วนตรงเอวนะครับมันจะเป็นยางตรงนี้เป็นยางตรงนี้เราสามารถบิดขึ้นมาได้นะครับบิดได้สูงพอสมควรเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วตรงข้อเท้าก็จะเป็น1สเต็ปก็คือจุดงอตัวนี้มันไม่ได้เอาไว้ให้จัดท่าอะไรมากมายเนื่องจากโคตรหนักเลยครับเนี่ยโคตรหนักเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูของที่เราจะได้จากนี่กันบ้างนะครับให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับก่อนที่ผมจะใส่อุปกรณ์เสริมของมันที่มีทั้งหมดให้เปลี่ยนเป็นร่างเดมอนนะให้ดูดีเทลนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าเดี๋ยวผมหมุนด้านหลังให้ดูนะครับด้านหลังก็จะเป็นส่วนของผ้าคลุมนะครับเอาให้ดูข้างเท่มากครับตรงสีแดงเนี่ยมันทำให้เวลามันโดนแสงไฟเนี่ยมันเหมือนสว่างเลยนะเหมือนมีแสงจริงๆเลยนะครับทั้งที่มันก็เป็นการเพ้นนะด้านหลังผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมก็จะทำให้รูปแบบออกมาเป็นแบบผิวสวยและเป็นยางนะครับนะเดี๋ยวมาดูเรื่องอุปกรณ์เสริมกันนะครับอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกนะครับก็เริ่มจากนี่เลยนะครับนี่นะหันข้างก่อนถ้าเกิดใครเห็นช่วงนี้นะครับมันสามารถถอดออกมาได้นะครับก็เป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นเกาะตรงลำแขนนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นเกาะโหมดเดมอนนะก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นซีซีออกมานะครับเพิ่มความเท่เพิ่มความน่ากลัวนี่นะครับก็ติดออกมาอย่างนี้เลยติดได้ทั้งสองฝั่งนะครับแขนซ้ายแขนขวานะขอถอดออกมาก่อนนะครับร่างนี้เวลาแปลงร่างเป็นขั้นสุดยอดเนี่ยว่ามันอลังนะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวนี้ราคาแรงมากครับตัวนี้นี่นะครับสังเกตไหมเห็นเป็นลำแขนออกมานะครับอย่างนี้นะเป็นแขนผมเรียกมันว่าเดมอนแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าชื่อแปลงร่างว่าไงเดี๋ยวผมกางออกมาให้ดูเลยนี่อย่างนี้นะครับโอ้โหโคตรเท่นะมีความคล้ายๆแบบปีศาจหน่อยๆนะส่วนลำแขนนะครับตรงนี้ตัวนี้ถอดออกง่ายนะสามารถดึงเปลี่ยนออกมาจากแขนได้เลยเราสามารถจะใส่เป็นแบบกำแบบนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดผมเรียกว่าโหมดเดมอนนะครับโหมดปีศาจโหมดอสูรนรกอะไรแบบนี้นะก็จะมีมือมาให้มือสังเกตดูครับมือน่ากลัวมากอ่ะลองใส่เพื่อเพิ่มความเท่ไหนอ่ะหานิ้วโป้งก่อนนี่ด้านขวานะครับใช่ไหมไม่ใช่ผิดทางนี่อันนี้ด้านซ้ายโอ้โหสุดครับบอกเลยตัวนี้สุดคือหลายช่องเขาก็รีวิวกันไปนานแล้วนะผมเพิ่งมารีวิวรวมความกล้าในการจับมันออกมานะครับเพราะว่ามันใหญ่นะมันใหญ่แล้วมันแอคเซสซอรี่มันเยอะต่อไปนะครับช่วงบนเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะต่อไปเรามาช่วงต้นขาครับสังเกตว่าต้นขาเนี่ยมันจะเป็นเกาะอย่างนี้นี่นะนี่มันก็จะเป็นเกาะขาดึงออกมาได้เลยนี่นะครับเกาะขาเนี่ยดึงออกมาได้เลยซึ่งตัวที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นข้างไหนอะเป็นแบบนี้ครับเป็นเกาะขาก็เหมือนกับว่าเราสามารถเปิดเกาะขาแล้วก็จะมีแอคเซสซอรี่ข้างในก็คือเป็นดาวกระจายแบทแมนนะครับนี่นะดาวกระจายแบทแมนเพียบเลยนะครับในการอ้าออกก็เหมือนเป็นการโชว์ว่าเตรียมพร้อมที่จะ
ขว้างอาวุธนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของการเปิดออกแบบนี้จากอันเก่าที่แนบสนิทกับตัวลำแข้งขาก็จะเปิดออกนะครับสามารถได้ทั้งซ้ายขวาขอกลางแขนก่อนนี่นะครับต้องมีสแตนในการช่วยรีวิวนะไม่งั้นผมคงเอามาต่อลำบากนะครับนี่นะครับก็เสียบเข้าไปมันจะมีเป็นรูตรงนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับปุ๊บอย่างนี้เองนะเรามาดูด้านหลังสังเกตนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นอ้าออกจากช่องลำขานะครับก็เป็นการดึงอาวุธของแบทแมนเวอร์ชันนี้นะของอาจารย์เทศยะที่ได้ออกแบบไว้นะครับถือว่าแบบตัวนี้นี่ไม่มีงานจีนด้วยนะเพราะว่าผมคิดว่ามันยากแน่นอนเลยนะครับปัจจุบันยังไม่มีงานจีนนะครับปกติงานพีอาร์สคายเนี่ยพี่จีนก็จะไวเหลือเกินนี่ก็จะเป็นส่วนของลำขานะครับแล้วก็มาส่วนของหน้าแข้งนะหน้าแข้งสังเกตว่าผมขอซูมนะมันจะมีเป็นเกล็ดตรงนี้นะครับซึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนออกมาเป็นซองอาวุธได้ตรงนี้ผมไม่เคยดึงออกเลยนะขอดึงออกก่อนมันใช้เวลานิดนึงนะครับนี่นะนี่นะครับจะดึงออกเป็นชิ้นออกมาอย่างนี้เลยได้ทีละชิ้นนะเดี๋ยวดูภาพผมเลขไปแล้วกันตอนดึงออกครบหมดทุกอันนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต้องตัดพลาดนิดนึงเพราะว่าของมันไม่เคยถอดเลยนะครับมันก็จะแน่นนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับอันเดิมเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนเปิดช่องตรงขาแล้วมีอาวุธนะครับอยู่ตรงนี้นะจะเป็นลักษณะเหมือนดาวกระจายอีกชุดนึงนะครับก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่นะครับนะดูตรงนี้นะมันก็เปิดก็เหมือนกับว่าให้ดีเทลของชุดก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงขาลงมานะครับช่วงตัวโอ้โหสุดนะครับตัวนี้เขาบอกว่าสุดของแถมเนี่ยสุดนะครับนี่ก็จะเป็นร่างยังไม่หมดนะมันยังมีวิงอีกนะมันมีปีนะครับแล้วก็สามารถต่อตรงจอยตรงนี้นะครับนี่นะซึ่งมันจะเป็นจุดขยับนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหมุนจุดขยับนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต่อเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นลักษณะปีนะครับโอ้โหนี่นะขยับได้มือตรงนี้ก็ขยับได้มีมือสำรองนะเอาไว้เป็นโหมดโจมตีนะอีกชั้นนึงนะครับนี่เราก็จะเสียบเข้าไปในจอยตรงนี้หนักครับไม่ต้องห่วงเฉพาะตัวมันก็หนักอยู่แล้วนะมาใส่ปีอีกนะหนักเข้าไปใหญ่นะครับต้องมีฐานในการรับน้ำหนักอาจารย์ทศยะออกแบบมานะครับนี่นะครับเห็นไหมร่วงเลยเดี๋ยวขอจัดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหนักจริงๆอ่ะตัวนี้นะขอจัดนิดนึงนะครับมันต้องเอียงมาด้านหน้านิดนึงนะประมาณนี้โอ้โหสุดบอกได้คำเดียวครับว่าสุดตัวนี้นะครับก็เป็น PS Kai นะครับที่ตัวนี้ราคาก็ปัจจุบันผมไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แล้วนะเคยเห็นผ่านตา 6,000 7,000 8,000 ก็เห็นมาหมดแล้วนะครับราคาตัวนี้นะจะเป็นราคาแบบมือหนึ่งนะถือว่าสวยนะครับตัวนี้ให้ดูดีเทลนะครับเป็นแบทแมนนะครับพีอาร์สคายเนี่ยจะชอบทำซูเปอร์ฮีโร่นะฝั่ง DC แล้วก็ฝั่ง Marvel เนี่ยเป็นรูปแบบของเขาเองนะโดยไม่อิงภาพยนตร์หรือว่าคอมิกใดๆทั้งสิ้นนะครับมาก็จะเน้นเป็นเกมนะเพราะว่า Square Enix เนี่ยเป็นค่ายเกมนะครับผมขอขยับปรับปีกนิดนึงมาดูภาพสวยๆกันครับWe'll be right back.
เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับพร้อมภาพสวยๆนะก็มันตัวใหญ่มากเลยนะครับคือใหญ่จนแบบไม่รู้จะรีวิวยังไงดีนี่นะครับหมุนให้ดูนะก็เป็นรายละเอียดนะครับของ Variant Play Sky นะครับโดยอาจารย์ทัศยานะครับโหดมากครับขอบอกตัวนี้หายากด้วยราคาก็สูงด้วยนะครับโชคดีนะครับพี่ทอยทีกนะครับแกจัดมาให้ผมนะแกเล่นไปนิดนึงแล้วผมก็เลยขอต่อมานะครับก็เป็นซื้อต่อมาจากพี่ช่องทอยทิกนะครับนะโอ้โหภาพสวยมากครับเวลาบอดี้เงามันสะท้อนกับแสงนะหายห่วงเลยนะครับตัวนี้เบอร์ยังไงก็ซีเก้งทอยนะครับวันนี้มารีวิวสั้นๆนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอาภาพที่สวยนะครับรายละเอียดที่ชัดกว่านี้นะมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับรีวิวสั้นๆนะกับเจ้าแบทแมนนะครับจากคลาย PS Cry ของ Square Enix นะครับเป็นซีรีส์นะ PS Cry เป็นซีรีส์นะเป็น DC Comics เป็นอีกตัวนะครับที่ผมคิดว่ามันสวยแล้วก็เท่นะเพราะว่า PS Cry เนี่ยทำแบทแมนมาหลายเวอร์ชันมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ผมคิดว่ามันดุดันแล้วก็โหดนะครับยังไงก็เจอกันกับคลิปใหม่ๆได้ทุกวันกับช่องซีเจนคอยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ